แพทนี้เป็นแพทที่สายวิ่งลำบากมากที่สุดนะครับเอาล่ะตามหัวข้อเลยเนาะเดี๋ยวผมขอคุยก่อนวัตถุประสงค์ของคลิปนี้ต้องการจะสื่อให้เพื่อนๆเข้าใจสำหรับมุมสายวิ่งซึ่งบอกก่อนสายวิ่งยังไงก็เป็นสายวิ่งแต่ปัญหาคือสายวิ่งนะแพทย์ปัจจุบันมันเล่นลำบากยังไงนะครับซึ่งตอนเราลงเกมเราเจอเอสยามาโตะนะครับซึ่งสามารถฆ่าสายวิ่งได้ทุกตัวนะครับหรือว่าจะเป็นตัวพ่อที่สามารถกันสายวิ่งได้ทุกตัวเช่นเดียวกันกระทั่งหมัดกับโดสายวิ่งโดนแหลกเรียบเลยครับบอกเลยนะคิดรอเล่นลำบากกว่าเดิมเยอะมากเยอะมากนะถ้าจากมุมมองที่ผมเล่นและทำไมทำคลิปนี้ขึ้นมาเพราะอยากจะเอามุมมองสายวิ่งให้คนที่เล่นสายหมัดกับโดได้เข้าใจมากกว่าโดยหลักการในการเล่นปัจจุบันเนี่ยซึ่งเมื่อวานผมลงไปละแต่ว่าผมเล่นเป็นแนวสายหมัดเนาะวันนี้ผมเลยมาเล่นแนวสายวิ่งเพราะเมื่อวานผมได้บอกไปแล้วว่าตัวละครอย่างเอสยามาโตะหรือโซโลหรือตัวไหนก็ตามถ้าหากคุณเล่นสายหมัดคุณควรที่จะเดินไปคู่กับสายวิ่งเหตุผลคือสายวิ่งมันจะเล่นไม่ออกครับมันเลยต้องมีสายหมัดเพื่อไปช่วยเช่นสมมติว่ามีแช้งฆ่าแช้งแทนเลยและคิดรอจะเล่นได้หรือมีเอสยามาโตะเราสามารถกางโล่ไฟเพื่อให้คิดรอดึงธงก็ได้มันได้นะครับถือว่าเป็นการฟรีฮิตนะเพราะว่าไอ้โล่ไฟเนี่ยมันเหมือนเป็นเกราะป้องกันอ่ะนั่นแหละครับมันเลยทำให้คิดรอเล่นได้ง่ายมากขึ้นแต่ที่เหลือยังไงคิดรอก็ต้องพึ่งตัวเองด้วยเป็นประมาณนี้นะครับเอาให้เข้าใจถึงหลักก่อนเอาละไม่อยากคุยเยอะเดี๋ยวผมเข้าเกมไปให้ดูถึงความลำบากเลยดีกว่าซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมทำคลิปนี้ขึ้นมาเพราะอยากให้สายหมัดเข้าใจถึงหน้าที่ตัวเองครับมันมีอยู่2 อย่างนะครับก็คือว่าแพทปัจจุบันเนี่ยสายหมัดเดินคู่สายวิ่งเลยกับ2ค่าสายที่โล่แพ้เช่นสมมุติเราเล่นพ่อแพ้แช้งใช่ไหมก็ฆ่าแช้งก่อนที่จะมาถึงพ่ออะไรแบบนั้นหรือถ้าเราทีมเรามีนิกะก็พยายามรับมือกับเอสยามาโตะที่เป็นตัวเดียวกันอ่ะก่อนที่จะมาถึงตัวนิกะอะไรแบบนั้นเอาให้เข้าใจนะครับเอาล่ะทีนี้เกมของเรานะตอนนี้บอกเลยว่าได้เปรียบเพราะมีพ่อครับทีมไหนไม่มีพ่อเสียเปรียบมากนะแล้วก็รู้สึกเกมนี้เราอาจจะได้ธงกลางก่อนด้วยถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือโอเคอย่างนี้คือโอเคเลยโอกาสชนะสูงนะครับเพราะว่ามีแม่มีพ่อทำไมไม่เลือกพ่อแต่ก็ได้แหละเลือกเอสจะมาโตมาก็ได้แหละเพราะว่าค่านิกะค่าอะไรได้ก็ได้แหละก็ได้แหละไม่มีปัญหาแต่จริงๆอยากให้เลือกพ่อนะส่วนตัวนะแต่มีนิกะแล้วอะเกมนี้เรียกว่าได้เปรียบเนี่ยถ้าเห็นตัวละครเนี้ยแทบจะชนะไปละเห็นปะคือแพทปัจจุบันมันไม่ใช่แบบตัวซ้ำกันก็ดีแต่ว่าซ้ำกันควรเป็นพ่อ2ตัวตัวอื่นไม่รู้สึกซ้ำจะไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่สำหรับแพทปัจจุบันนะถ้าเป็นอย่างนี้คือเกมนี้มีอะไรน่ากลัวไหมก็คือไม่มีสบายๆครับเกมนี้คือสบายโดนหน้าปึ้งปักโดเรียบร้อยที่เหลือก็รอแม่ใหญ่มาเห็นป่ะคือเขามาเติมกันอยู่แล้วอ่ะไปเลยขอขึ้นบึ๊บผมไปข้างบนเลยเด้อปึ๊บมันต้องหมัดมันต้องหมัดไอ้ยาไอ้ยาอย่าพึ่งขอเพิ่มก่อนนั่นแหละหลบแล้วหลบไหมเอ้าโดนช็อตเวนกรรมโดนอยู่ดีไหมโอ้โหโดนอยู่ดีอุตส่าห์จะบัคดอสไอ้ยาเมื่อกี้จะได้แล้วผมเลยบอกว่าอยากได้พ่อไงเนี่ยถ้าได้พ่อมันก็จะกันให้ไงเนี่ยอย่างเงี้ยพ่อกันแล้วแต่เลือกช้าไปมันต้องเลือกมาตั้งแต่แรกเห็นได้ต้องเลือกมันต้องเลือกแต่แรกเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยมันไม่ทันแล้วไงทีมเราไม่มีเอสยามาโตะโอเคไม่มีปัญหาเดี๋ยวดึงธงกลับได้ครับดึงได้อุ้ยนานทีเจอคิงว่ะโอเคปับอ้าวโดนแล้ววะตายซะเออตายซะดึงธงดึงให้อยู่โอ้ยต้องการธงว่ะเฮ้ยมันมีไคโดอ่ะอันนี้ผมรออุ้ยโอ้โหปึ๊บโอเคสวยปรับน่าจะอยู่นะโอ้ไม่อยู่อ่ะเฮ้ยต้องการว่ะ
อันนี้เดี๋ยวกันแทนเนาะอ่ะอยากต่ออยากทำอะไรทำมะอยากทำอะไรทำมะโอเคสวยอันนี้คือการทงแทนแล้วนะ เปลี่ยนไอ้ล่างก็ไม่ได้โอ้โหแม่งโดนเต็มๆ4ตัวเนี่ยอันนี้คือกูกันแทนแล้วเนี่ยปึ๊บเด้งเลือดโอเคสวยคือผมกันแทนแล้วนะมันไม่มีคนกันไงประเด็นน่ะเออพ่อกันหน่อยเออนั่นแหละอ้าวสรุปกูเป็นสายโล่แล้วโอ้ยกูไปคิดรอแม่งสายโล่เฉยแต่เกมนี้ที่เห็นเล่นได้อย่างที่ผมบอกแหละเพราะว่ามันไม่มีพ่อถ้าอีกทีมีพ่อจะเป็นอีกแบบจะเป็นอีกแบบเลยภาพจะไม่เห็นแบบนี้เลยชัดเจนนะแม่งกูเป็นโล่ไปแล้วเนี่ยสำหรับเกมที่2นะครับเราก็พ่อเขาก็พ่อตัวละครใกล้เคียงและคล้ายกันมากนะครับเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยก่อนว่ามึงไม่ดึงทงล่ะเนี่ยอ่ะโถเอ้ยเดี๋ยวรีบไปช่วยตรงกลางนะแต่ตรงกลางเขาน่าจะรอดได้นะโอเคไม่มีใครมากันเลยเหรอไม่มีเลยเหรอเอ้ยมึงมากลางก่อนมากลางก่อนเอาสกิลหน่อยเออนั่นแหละอ้าวไปเดี๋ยวเราเล่นแคคเกอร์ให้พ่อนะครับไม่งั้นเดี๋ยวแคคเกอร์จะไอ้นี่นะโอเควึบตายจ้าแต่นี่กลับมาแล้วไม่น่ามีปัญหาละเนี่ยเนี่ยหลักๆอ่ะก็อย่างที่บอกแหละเพราะว่าไอ้คิดรอเนี่ยขั้นต่ำมันสามารถเล่นแนวแนวสายหมัดได้เล่นได้นะครับก็คือการตัวแคคเกอร์ให้นะเพราะว่าอีกอาทีเรามีพ่อนะครับคือการให้พ่อแล้วกันนะครับเพราะว่าอีกทีมเนี่ยมีแค่แคคเกอร์เท่านั้นที่ฆ่าพ่อได้อย่าไปพ่อมึงอย่าไปพ่อกูจะด่าพ่อมึงมั้ยมึงจะไปทำไมเนี่ยมึงบูพ่อมึงเล่นพ่อมึงบูโอ้ยโอเคเนี่ยพอมันบูแล้วมันแพ้แคคเกอร์ไงมันไปทำบ้าอะไรแล้วงงดิปึ๊บโอ้โหแคคเกอร์แม่งเล่นกูแล้วตายเถอะอยู่ดีแคคเกอร์แม่งกลับมาเฉยเลยนะเออยังไงแม่งก็โอเคอ่ะถือว่าโอเคอ่ะตอนนี้น่าจะเป็นรีเจนที่ดีที่สุดละเพราะว่าซันจิเนี่ยเลือกมามันฆ่าใครไม่ค่อยได้นะแต่ดูดิแคคเกอร์แม่งอยู่ยาวเลยแต่จริงๆถ้าเกมเป็นแบบนี้นะกันทงอย่างเดียวชนะละตอนนี้กูติดใจพ่ออยู่มึงยืนในทงสิวะมึงอยู่ในทงเออแค่นั้นแหละเออแล้วค่อยสกิลแค่นั้นเองจบเอาเดี๋ยวการให้เอาไปมันก็แค่เนี้ยกูตายละไปกันทงเลยเออนั่นแหละอยู่ทงนั่นแหละเออถูกต้องเดี๋ยวขอเลือกแชมป์เลยนะนี่เนี่ยหลักๆคือมันจะเป็นแบบประมาณเนี้ยนี่เนี่ยคือการเล่นประมาณนี้แหละตายช่างหัวมันเถอะแต่ขั้นต่ำก็คือกันให้ตัวพ่อมันไม่ตายพอละรับตีแทนพ่อปึ๊บโอเคอ่ะประมาณนี้อ่ะก็หวังว่าน่าจะเห็นภาพคร่าวๆในการเล่นนะเดี๋ยวผมบอกลักอีกทีนะคืออย่างเมื่อกี้เห็นป่ะว่าเราเล่นสายหมัดไม่มีเอ้ยเล่นสายวิ่งไม่มีใครเดินกับเราเลยเห็นป่ะอันนั้นคือข้อสังเกตไม่มีเลยนะครับปัญหาคือพอไปแม่งตายไปตายดังนั้นคิดรอเนี่ยอัตราในการเล่นมันเลยต่ำลงแต่ถามว่าอีกทีมเราเนี่ยมันมีหมัดมั้ยมันก็ไม่มีเห็นป่ะพอไม่มีอ่ะอย่างที่เห็นเลยเว้ยแต่มันจะเปลี่ยนภาพใหม่สมมติว่าถ้าเราผมเล่นเป็น S ยามาโตะแล้วผมจะคิดรอสมมตินะถ้าเห็นว่าเดินไปทง2ผมเดินไปด้วยเลยนะเออคือเดินไปช่วยอ่ะงงอ่ะนั่นแหละจะทำอะไรก็ทำอีกเรื่องแหละแต่เมื่อกี้อย่างตัวละครพ่อเนี่ยเขาควรที่จะยืนอยู่ในทงเห็นปะก็ไม่อยู่แม่งดันบูเว้ยแล้วก็ไปโดนแคคเกอร์ฆ่าแบบบ้าๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่เห็นด้วยนะซึ่งจริงๆต้องปล่อยให้นิกะเล่นก่อนถ้านิกะตายค่อยเดินก็มันไม่ต้องรีบก็ได้แล้วประเด็นคือดันเล่นนอกทงด้วยไง
ประเด็นมันคือตรงนั้นด้วยนะครับเพราะว่ายังไงก็สู้แคคเกอร์ไม่ได้แล้วดูแคคเกอร์ทีมเขาเห็นปะสบายเลยดูดิค่า4ตัวค่าแบบเพลินๆน่ะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็น่าจะเห็นภาพกันอย่างชัดเจนนะครับส่วนคิดรอเนี่ยเป็นสายวิ่งที่ยังไอแพดเนี่ยสายวิ่งก็ลำบากแต่ถามว่าตอนนี้มันไม่มีทางเลือกอื่นให้คุณเล่นยังไงคุณก็ต้องเล่นเพราะมันไม่มีนะครับลองลงมาก็คิงแฟงกี้แต่คิงแฟงกี้เล่นลำบากกว่าเดิมเยอะนะหลังจากมีพ่อนี่คือแม่งติดสั่นกันเป็นว่าเล่นเลยสกิลทีเดียวปึ้งตายปึ้งตายอย่างเดียวอ่ะก็เป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้อยากให้เข้าใจละกันว่าถ้าใครเล่นหมัดพยายามเดินคู่กับวิ่งหรือคลิปนี้เห็นชัดเจนถ้าใครเล่นพ่ออยู่ในธงนะอย่าออกและเป็นไปได้ถ้าเจอแคคเกอร์ให้เพื่อนไปเล่นให้เพื่อนไปเล่นยกเว้นไม่มีทางเลือกค่อยมาเสริมแต่อยู่ในธงนะตามนี้เนาะ